สสขอตำแหน่งผู้กำกับนะครับตอนนั้นผู้การให้เกิดสัมภาษณ์ว่ามีมานานแล้วจริงไหมนะครับปัญหาเหล่านี้บรรทอนจิตใจตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติงานดีผลงานดีเป็นยังไงครับท่านปัญหานี้ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดความศรัทธาตำรวจขาดความเชื่อมั่นตำรวจไม่ไว้ใจตำรวจจึงมีการเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปองค์กรตำรวจผมเนี่ยไปพูดหลายรายการว่าองค์กรตำรวจไม่ได้ผิดองค์กรตำรวจมีระบบมีกฎหมายมีข้อบังคับแต่ที่มันผิดทุกวันคือตัวของตำรวจใช่เพราะตำรวจประพฤติปฏิบัติไม่ดีมันทำให้เสียชื่อเสียงขององค์กรแต่เราก็ต้องคำนึงว่าตำรวจมันมีตั้ง 200,000 กว่าคนคนดีเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ไอ้ตำรวจส่วนน้อยอ่ะที่มันไม่ดีแต่พอมันไม่ดีเนี่ยประชาชนสนใจไงเขาจึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะไอ้วิพากษ์วิจารณ์ไอ้ชนไม่ดีนี่แหละมันทำให้เสียชื่อเสียงผมเลยถึงบอกว่าถ้าจะปฏิรูปต้องปฏิรูปคนไม่ใช่ปฏิรูปองค์กรและคนปฏิรูปคนคืออะไรคือการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเห็นไหมที่นายกพูดมาว่าผู้กำกับขอได้นี่นะคือมูลเหตุของการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมใช่ไม่แต่พอไม่เป็นธรรมแล้วผลเสียมันตกอยู่ที่คนที่ไม่รับความเป็นธรรมพอไม่ทำผมก็ไม่ทำงานไม่ทำงานก็ตกมาที่ประชาชนแต่ส่วนใหญ่ตำรวจที่บอกที่ทำอะไรไม่ดีเนี่ยจะออกมาพูดว่าก็เงินเดือนไม่พอใช้อ่ะแล้วเราจะแก้ยังไงท่านก็จะรู้ว่าไม่พอใช้ก็เพิ่มสิรู้ไหมต้องเพิ่มเงินเดือนอ้าวน้องไปสืบเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เงินเดือน2องค์กรที่เยอะที่สุดอะไรรู้ไหมตำรวจตำรวจกับครูเพราะตำรวจดูแลชีวิตทรัพย์สินของเขาต้องให้เยอะครูเขาต้องให้เยอะเพราะคนเก่งๆได้มาสมัครเป็นครูเพราะครูเก่งเด็กเก่งชาติเจริญนี่คือตรรกะของญี่ปุ่นแต่ของเรามันตรงข้ามแต่ครูบ้านเราก็ชอบครูบ้านเราก็ชอบกู้ก็นี่คนเดือนน้อยก็ผมบอกตักกะมันกลับนั่นไงเท่าไหร่ถึงจะพอสมมติตำแหน่งครูเนี่ย 50,000 เอาก็ดีนะคะ 40,000 50,000 แล้วตำรวจล่ะท่านจะที่บอกว่าเงินเดือนน้องมันน่าจะสักเท่าไหร่ตำรวจถึงจะดีปัญญาตีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเงินเดือนประมาณ 16,000 และค่าน้ำมันพอไหมไม่พอค่าอุปกรณ์ใช้ในการทำงานพอไหมไม่พอเดินได้แต่ไอ้เบิกที่ไปจับกลุ่มคนร้ายได้แต่ไอ้เบิกที่ไปทำงานทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้ถ้ากินก็หมดแล้วเงินเดือนหมด6ก็ปล่อยคนเมาไปได้ 60,000 เอาอะไรอ่ะอ้าวก็ปล่อยคนเมาโอ้โหแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าพอท่านเดี๋ยวต้องบอกซะผมอยากรู้ตำรวจเนี่ยคือเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ว่าเราผมเวลาพูดอะไรผมมีตัวอย่างผมไปดูงานที่ตำรวจที่อเมริกาพอน้องเป็นตำรวจนะน้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยไปถึงที่ทำงานพอเปิดเกะเขามีอุปกรณ์ให้หมดเลยไม่ต้องลงทุนเลยแต่ตำรวจของเราจบมาซื้อปืนเองซื้อพิมพ์ดีดเองซื้อเครื่องไม้เองจริงป่ะจริงดิมีอะไรให้มาแล้วไม่มันเห็นชัดๆคือแฟลชตำรวจของอเมริกาเนี่ยเขามีให้ครบหมดถ้าน้องจะเป็นตำรวจนะถ้าจะซื้อบ้านนะซื้อปุ๊บเขาเอาเงินของเขาเนี่ยให้เลยไม่ต้องไปกู้แต่น้องผ่อนกับตำรวจเราต้องไปกู้ธนาคารโอ้โหเนี่ยเอาพี่ตั้งสุดท้ายให้กำลังใจหน่อยตำรวจดีๆก็มีเยอะคือตำรวจเนี่ยผมบอกให้ฟังตำรวจเนี่ยเป็นองค์กรที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนผมอยากจะพูดเลยว่าตำรวจดีนี่เยอะมากและให้ไปดูการทำงานของตำรวจคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณรู้ไหมว่าตำรวจเป็นองค์กรข้าราชการที่ทำงานหนักที่สุดทำงานหนักที่สุดเงินเดือนน้อยที่สุดโดนด่ามากที่สุดขึ้นอยู่กับกระทรวงอะไรและใครเขาบอกว่าเป็นแฟนตำรวจนับแบงค์หานับขวดอ่ะยังไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้ตำรวจมานับขวดมันมีไอ้รวยยังไม่กี่คนหรอกที่มันเป็นว่าให้กำลังใจเนาะ